ในวิดีโอนี้เราจะมาว้าวเกี่ยวกับเลือดเลือดเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดอยู่ในร่างกายของคนเฮาถ้าว่าร่างกายเฮาขัดเลือดมันก็จะเหดให้คนเฮ่าเสียชีวิตได้อันนี้ก็คือส่วนประกอบของเลือดเลือดเวลาที่เฮาเจาะอ,ออกหมาปะไว้ระยะหนึ่งก็คือประมาณ15นาทีมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้โตเทิงที่เป็นที่เรื่องนี้ เฮ่าเอิญ่าเป็นพลาสมาเป็นน้ำที่ร่อเลี้ยงเม็ดเลือดอยู่ในร่างกายเขาอันนี้รวมทั้งหมดก็คือ55%ทั้งหมดตัวที่เป็นที่เข้าอยู่กลางนี่ตัวนี้เฮ่าเอิญ่าเป็นเม็ดเลือดน้อยหรือว่าเม็ดเลือดเขาาตัวที่เป็นสีแดงนี้แมนเม็ดเลือดแดงมันจะมีทั้งหมดก็คือ4 5อันนี้ก็คือส่วนประกอบของเลือดมันจะประกอบมีน้ำพลาสมาเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดเขาาและเม็ดเลือดแดง ภาพนี้มันจะบ่งบอกเึ่งว่าเม็เดเลือดแดงมันจะเป็นตัวนี้เนาะอันนี้เขาเออน้าเป็น,มนเม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะหุ้มห้างเป็นแบบนี้มีหน้าที่ในการลําเลียงออกซิเจนลําเลียงสร้างอาหารต่างๆไปห้าจุลหลังต่างๆอยู่ในห้างกายของคนเผาตัวนี้มันจะเม,มนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เป็นผมคุ่มกันของห้างกายของคนเผามันจะกําจัดเชื้อพยาธิที่เข้ามาในห้างกายตัวที่เป็นน้ําตัวนี้เนาะตัวที่เป็นน้ําที่ออกมาแบบนี้อันนี้เขาเออหน้าเป็นน้าพลาสมา p ล a สมาก็คือตัวนี้และตัวเล็กน้อยนี้เม็ดเลือดน้อย,อยมีหน้าที่ในการเป็นปัจจัยกับการข้องเลือดอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเลือดของขนเงาบวันนี้เขามาเบองว่าเม็ดเลือดแดงนี้มันจะเป็นแนวได้เม็ดเลือดแดงเขาเอาน่าเป็น red blood cell หรือว่าเป็น erythrocyte นะอันนี้มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในเม็ดเลือดแดงนี้มันจะประกอบมีฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินนี้มันจะเป็นตัวที่จับกับออกซิเจน มันจะมีทั้งมดชี้โตเขาเอาน่าเป็นกลบินเช h เนาะมันจะมีท้ทงมดชีตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จับกับออกซิเจนและยังไงแต่ละกลบิน i n c นี้มันจะมีแฮมแฮมก็คือตัวที่เป็นชิ้นเรื่องตัวนี้และในนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเป็น p e ร i p h ร r n และตัวเครื่องกลางสุดท้ายนี้แมนท่านเล็กวันนี้เรามาว้าถ่งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเขาเอาน่าเป็นไวท์บลัดเซลล์ ไว o o d c เซ l ก็คือเมเล็ดข้าวหรือว่าลูค k ดไซ t ์เนาะลูคไซ์ก็คือเมเล็ดข้าวคือกันในนี้มันจะมีทางหมดก็คือ5สชนิด ห้าชนิดและมีหน้าที่ต่างกันแต่ว่าทางมดห้าชนิดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบขุมคุ้มกันของทางกายคือกันตัวทําอิดนี้เฮาเอิญนาเป็นบา r s โซฟิลเนาะบาโซฟิลก็คือมีหน้าที่ในการต้านอาการแพ้ถ้าว่าเฮากวดตําราเลือดอยู่ใน CBC เวลาเขาเห็นว่าบา s o โซฟิลนี้ขึ้นแสดงว่ามันจะเกิดมีอาการแพ้เนาะอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่ง ตัวที่ซองนั่นก็คือ eosinophil eosinophil ก็คือมีหน้าที่ในการต้านเมกาฟากตัวนี้ตัวที่สามก็คือตัวนี้เขาเอานาเป็น neutrophil neutrophil นี้มีหน้าที่ในการต้านแบคทีเรียหรือว่าเชื้อเห็ดต่างๆอันนี้ก็คือหน้าที่หลักตัวนี้เขาเอานาเป็น monocyte monocyte มีหน้าที่ในการต้านเชื้อไวรัสและ lymphocyte นาะน lymphocyte ก็คือตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่ในการต้านเชื้อไวรัสคือกันอันที่สาก็คือเม็ดเลือดน้อย เม็ดเลือดน้อยเขาเอาน่เป็น p l a เล l e t s เนาะหรือว่า t h r o โ b o ซต์ e s ก็มันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มันจะมีหน้าที่ในการเป็นปจัจจัยการกามของเลือดของร่างกายเนาะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนี่ก็คือเส้นเลือดและตัวนี้ก็คือเม็ดเลือดแดงตัวที่เป็นซีข้านี้มันจะเป็นเม็ดเลือดน้อยเวลาที่เขาเกิดมีบาดแผลเม็ดเลือดน้อยมันจะรวมตัวกัน ลมตัวกันเพื่อจะกามเพื่อบอให้เลือดอยู่ด้านไหนนี้ไหลออกมาข้างนอกนี้อันนี้ก็คือหน้าที่ข้งเม็ดเลือดน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่ากรณีที่เม็ดเลือดน้อยของคนเหามีน้อยมันจะมีโอกาสที่จะเห็นให้เลือดไหลได้ง่ายและเวลาที่เหาจะหูได้เหนียวได้ว่าเม็ดเลือดน้อยนี้มันต่ำเรือเม็ดเลือดแดงนี่ตำเขาจะหูได้เหนียวได้ก็คือหูได้มาจากกันกวดเลือด c b c เนาะคันท้าว่าเม็ดเลือด แดงต่ําก็คือแสดงว่าเลือดเห่าบพอโดยเฉพาะเขาจะเบ่งฮีโมโกลบินคันท้าว่าเม็ดเลือดขาวมีการขึ้นก็คือมันอาจจะเกินมีการติดเชื้อเข้าไปในห่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนี่มันมีหน้าที่ในการต้านเชื้อพยาธิเข้าไปในห่างกายคันท้าว่าเชื้อเชื้อพยาธิเข้าไปในห่างกายเมื่อได้มันก็จะเ็ให้ห่างกายนี้สร้างเม็ดเลือดขาวนี้เพิ่มขึ้นดังนั้นมันจึงเห็นให้พุ่กวดของเม็ดเลือดขาวนี้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือส่วนประกอบข้องเลือด